เจ้าภาพซีเกมส์ครั้งแรกและครั้งเดียวกัมพูชาโวเปลี่ยนมุมมองชาวโลกก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะเจ้าภาพซีเกมส์แค่ครั้งเดียวกัมพูชาโวแหลกหวังเปลี่ยนมุมมองชาวโลกวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023เปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์เป็นประโยชน์อย่างมากกับกัมพูชาโดยจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองชาวโลกที่มีต่อประเทศโดยวัดจำเริญเผยระหว่างการฝึกอบรมอาสาสมัครซีเกมส์วันที่25-26มีนาคม2566ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชาว่าราคาของการเป็นเจ้าภาพอยู่ที่จุดนี้นี่คือความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชามากกว่า16ล้านคนในฐานะเจ้าภาพกัมพูชาพร้อมที่จะทุ่มเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มูลค่าที่นอกเหนือจากเงินจำนวนนี้คือเกียรติยศของชาติสุขภาพและคุณค่าพิเศษที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในฐานะเจ้าภาพอาสาสมัครต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีความทรงจำดีๆร่วมกันและเป็นผู้ส่งสารเชิงบวกจากซีเกมส์อาเซียนพาราเกมส์ปีนี้กัมพูชา2023ไปทั่วโลกเพราะในช่วงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้โลกจะมองเห็นกัมพูชาและขอให้อาสาสมัครทำงานด้วยทัศนคติที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสในฐานะเจ้าภาพกีฬาสำคัญทั้ง2รายการนี้โดยยึดหลักความรับผิดชอบอย่างสูงหลังกัมพูชารอคอยการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์มานาน64ปีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมเนเจอร์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ